สำหรับช่วงตอบปัญหาวันนี้มีคำถามส่งมาถามว่าการจะถอนรากถอนโคนกิเลสขั้นมูลฐานจะต้องทำอย่างไรเรื่องนี้เชิญฟังคำตอบจากพระอาจารย์ดิเรกพุทธญาณันโทได้เลยค่ะการแก้ด้วย2วิธีเบื้องต้นใช้วิธีสงบระงับแบบกดหรือแบบระงับแบบข่มเอาไว้เรียกว่าสมถภาวนาแบบที่2ก็คือการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความโลภเกิดขึ้นจากอะไรความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นจากอะไรความรู้สึกเพลินในความโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรการที่เรามีสติเข้าไปรับรู้นะสิ่งที่เกิดอยู่ภายนอกที่ได้กล่าวเมื่อกี้ถ้าจิตของเราติดตามไปสิ่งที่กระทบเช่นเราถูกด่าหรือถูกว่าถูกตำหนิโดยความรู้สึกโดยทั่วไปก็คือจะมุ่งออกไปผู้ตำหนิเราใช่ไหมผู้ด่าผู้ว่าเราปั๊บอันนั้นจิตออกไปแล้วเป็นสัญชาตญาณแต่ผู้ได้ฝึกฝนจิตในทางวิปัสสนาเมื่อมีการตำหนิดุด่าว่าเก่าขึ้นแทนที่จะไปดูคนดุด่าว่าเก่าแต่กลับมาดูใจตัวเองว่าใจตัวเองรู้สึกอย่างไรลักษณะที่เอาใจกลับมาดูอาการโลภโกรธหลงที่ปรากฏเช่นเขาด่าเราใจเราขุ่นมัวใจเราไม่สบายแล้วเอาตัวรู้กลับมาดูอาการของจิตที่กำลังเกิดอาการเหล่านั้นอันนี้คือวิธีวิปัสสนาถ้าหากว่าทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตของเราก็จะคุ้นกลับเข้ามาแต่การที่จิตของเราที่มันพุ่งออกไปนอกจะกลับเข้ามาโดยอัตโนมัติเนี่ยเป็นเรื่องต้องฝึกฝนอย่างมากเลยที่เรียกว่าวิธีของวิปัสสนาภาวนาแต่ว่าวิปัสสนาภาวนานี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปทำที่วัดวาอารามหรือที่สำนักแต่ต้องทำเป็นชีวิตประจำวันนะคือหมายถึงว่าเบื้องต้นเราให้เข้าใจก่อนว่าสติตัวรู้ภายนอกเป็นอย่างนี้สติตัวรู้ภายในเป็นอย่างนี้ถ้าจะพูดเป็นภาษาสากลสติที่เป็นสัญชาตญาณเป็นอย่างนี้สติที่เป็นปัญญาญาณให้รู้ตรงนี้ให้ชัดก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยเราจะเอาความรู้สึกตัวประเภทไหนมาใช้แต่ถ้าเราไม่มีการอบรมภาวนาเรื่องนี้มาก่อนการที่จะมารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นไปได้ยากมากสำหรับชาวบ้านนะดังนั้นเองการจัดอบรมภาวนาหรือกรรมฐานเนี่ยที่จัดกันในที่ต่างเป้าหมายเพื่อที่ให้มารู้จักสติ2ระดับนี้เท่านั้นจนพอแต่ถ้าหากว่าได้รู้จักสติ2ระดับนี้แล้วเนี่ยใช้สติทั้ง2ระดับนี้ให้เป็นในชีวิตประจำวันนั้นเรียกว่าได้ดวงตาแล้วได้ดวงตาคือแยกออกว่าสติในรูปเรียกว่าสติสัญชาตญาณสติในนามเรียกว่าสติที่เป็นปัญญาญาณตัวรู้ที่ดูแลรักษากายตัวรู้ที่รักษาใจก็ทำงานร่วมกันและสติสัญชาตญาณก็จะกลายเป็นตัววิปัสสนาไปเรื่อยๆจนในที่สุดขั้นสูงขึ้นไปสติสัญชาตญาณก็จะแปลงตัวเป็นปัญญาญาณเป็นตัวรู้โดยสมบูรณ์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวสัมปชัญญะและปัญญาไปตามลำดับซึ่งตัวนี้แหละที่สามารถที่จะเข้าไปแทนที่ของความรู้สึกโลภซึ่งมีรากฐานมาจากความชอบความพอใจและสามารถถอนความโกรธซึ่งมีรากฐานมาจากความไม่ชอบไม่พอใจมีความไม่สบายและหลงซึ่งมีพื้นฐานมาจากความไม่รู้ไม่เข้าใจความเพลิดเพลินความติดใจอะไรในทั้งพอใจไม่พอใจเพราะนั้นรากฐานของโลภโกรธหลงมาจากความรู้สึกสบายไม่สบายและเฉยๆและความรู้สึกทั้ง3ตัวพัฒนาเป็นความพอใจไม่พอใจเฉยๆและทั้ง3ตัวพัฒนามาเป็นราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงพัฒนามาตามลำดับดังนั้นแทนที่เราจะไปแก้ตรงที่ปลายเหตุโลภโกรธหลงเราก็มาตามรู้ตัวสบายไม่สบายของกายของใจตลอดเวลาเมื่อตามรู้ความรู้สึกสบายไม่สบายของใจตลอดเวลาแก้ไขต้นเหตุตรงนี้ก่อนเมื่อเราสามารถถอนตัวนี้ได้เรียกว่าถอนอภิชฌาคือความพอใจถอนโทมนัสคือความไม่พอใจเพราะฉะนั้นใน4ประฐานท่านมุ่งให้ถอน2ตัวนี้ให้ละ2ตัวนี้ให้ได้ถ้าละ2ตัวนี้ได้เนี่ยโลภโกรธหลงก็จะไม่มีที่เกิดเพราะโลภโกรธหลงเกิดจากตัวพอใจและไม่พอใจความพอใจเรียกว่าอภิชฌาความไม่พอใจเรียกว่าโทมนัสดังนั้นการเจริญสติทั้ง4ประการนี้เพื่อที่จะตามรู้ดูอาการของความพอใจไม่พอใจความสมัยพอใจแล้วก็สลัดทิ้งไปเป็นประจำโลภโกรธหลงก็จะถูกถอนโดยอัตโนมัติเจริญพรสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ